สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอาจารย์ชาญเฮอรี่นะครับเราพบกันเป็นประจำทุกวันกับรายการเลขนำโชคจากราศีรายวันวันนี้ตรงกับวันพุธที่31มกราคมนะครับพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันที่1แล้วนะครับวันที่ลอตเตอรี่สลากกินแบ่งรัฐบาลจะออกผลกันเราก็มาช่วยกันลุ้นนะครับว่าเลขในผังผมจะเข้าเป็นงวดที่7แล้วก็นะครับเลขเด่นนะครับที่ตอนนี้เลข8แรงมากเลยก็น่าจะหาซื้อไม่ได้แล้วนะครับทางออนไลน์ก็อั้นไปทั้งแถบเลยนะครับถึงซื้อได้ราคาก็น่าจะต่ำเตี้ยน่าจะจ่ายอัตราที่ต่ำมากๆนะเพราะว่าเห็นมีการประกาศออกมาของเจ้ามือนะว่าอาจจะปิดลับนะครับเพราะว่ากระแสแรงเหลือเกินก็แนะนำให้ลงทุนนะครับชุดนะครับไม่ใช่ชุดเสริมนะครับแต่เป็นชุดเด่นคู่กันมาเลยระหว่างเลข8ของผมก็คือเลขจันทรุสุริยานะครับ512นะครับเลขชุดนี้มีพลังมากๆเลยในบรรดาทั้งหมด10ดวงด้วยกันใน3ดวงนี้จะให้ผมเลือกสักดวงนึงที่เด่นที่สุดเนี่ยผมขอเลือกไปที่เลข5นะครับดาวพฤหัสบดีหวยออกวันพฤหัสด้วยแล้วก็5ได้ตำแหน่งราชาโชคด้วยนะครับแล้วก็เป็นดาวนะครับที่ในบรรดา10ดวงเนี่ยเป็นดาวที่มีพลังสูงที่สุดนะครับถ้าใครที่ซื้อ8ไม่ได้ลองเปลี่ยนใจมาซื้อ5เลขเด่นที่ผมจัดให้ดูนะครับรูท่าไปเลยทั้งทิศเหนือทิศใต้ทั้งบนทั้งล่างนะครับก็เมื่อวานนะครับวันอังคารก็ผมจัดพลังฤกษ์แล้วก็เลขเด่นที่เน้นหุ้นนะครับ5ดาวให้ช่วงเช้าก็เข้าดีมากนะหุ้นเซตเช้านี่เข้า4ตัวรวดเลยนะครับก็วันนี้ขออนุญาตไม่สรุปเลขเมื่อวานแล้วกันเพราะว่ามันยาวแล้วก็หลายท่านที่ลงทุนเนี่ยผมมั่นใจว่าน่าจะรู้ผลกันอยู่แล้วว่าตัวเองบวกหรือลบแล้วถ้าใครที่นำตัวเลขตามผังผมไปลงแล้วก็ผมได้กระชับไปแล้วว่า5ปึกเนี่ยคือ5ดาวคือตัวเลขคือหุ้นที่อยู่ในยามที่เด่นยามที่มีพลังถ้ามั่นใจก็ให้ลงทุนเพิ่มนะครับมากกว่าปกติในเลขเข้ามาเนี่ยเราก็ไม่ต้องเหนื่อยไปลุ้นเทีย1 2 3 4ตัวถ้าลงทุน4ปึก5ปึกเนี่ยถูกมาเราก็จะได้เป็น5เท่าเลยนะอันเนี้ยคือเทคนิคที่ไม่มีใครมาบอกเราว่าตัวไหนน่าจะเพิ่มตัวไหนน่าจะลดน้อยลงหรือตัวไหนที่น่าจะเน้นนะครับก็วันนี้วันที่31นะครับในรอบเดือนเนี่ยวันที่31ก็คือวันที่เราจะมาสรุปผลนะครับวันนี้สมาชิกที่ลงทุนมาตั้งแต่1มกราจนถึง30มกรามีอยู่3แบบนะครับแบบแรกคือได้กำไรกำไรมากกำไรน้อยเนี่ยไม่มีใครกำไรเท่ากันนะเพราะว่ากำลังอัตราการลงทุนของแต่ละคนไม่เท่ากันอยู่แล้วคนที่มีงบมากลงทุนมากก็ย่อมจะได้มากนะครับคนที่มีงบน้อยลงทุนน้อยก็ค่อยๆเก็บเล็กผสมน้อยไปนะครับแต่ก็อยู่ในหมวดของการลงทุนแล้วมีกำไรได้กำไรครับกลุ่มที่สองก็คือขาดทุนนะครับขาดทุนกลุ่มที่สามก็คือขาดทุนเหมือนกันแต่ว่าขาดทุนไม่เท่ากลุ่มที่สองคือเสียเหมือนกันนะครับแต่เสียน้อยกว่าเมื่อก่อนที่จะมาลงทุนในรูปแบบวิธีการของผมนะครับ
กลุ่มแรกที่ได้กำไรก็คือสามารถที่จะทำได้ตาม3ข้อที่ผมบอกหรืออย่างน้อย2ใน3ข้อแรกต้องลงทุนหุ้น20หุ้นที่ผมเลือกมาให้ครบตั้งแต่เช้าไปถึงตัวสุดท้ายคือลาพัฒนาเพราะว่าเราจะเอาผลรวมของ20ตัวเนี่ยมาถัวเฉลี่ยกันข้อแรกต้องทำตามวิธีการนี้ให้ได้ข้อที่2ก็คือเราเสียที่หุ้นไหนหุ้นต่อไปเราต้องทบพอเราทบปุ๊บหุ้นที่เสียไปเมื่อตาที่แล้วเราจะได้ทุนกลับมาแล้วก็มาบวกกำไรในหุ้นตัวที่เราทบข้อที่3ตัวที่ผมเน้นว่าสถิติดียามดีเลขมีพลังแล้วคุณลงทุนเพิ่มตามที่ผมแนะนำพอเลขเข้ามาเนี่ยคุณจะได้ดับเบิลอย่างที่ผมบอก5กองคุณลงไป5เหรียญปกติคุณลงแค่เหรียญเดียวคุณลงเพิ่มไป5เหรียญคุณบวกเพิ่มมาอีก4เหรียญเลยเต็มๆ3ข้อเนี่ยถ้าใครทำได้ตั้งแต่1มกรานะครับเราเริ่มลงทุนกันจริงคือ2มกราเพราะวันที่1เนี่ยยังเป็นวันหยุดอยู่จนถึงวันที่31มกราเนี่ยก็30วันพอดีเพราะบางเดือนมี30วันเดือนนี้มี31 30วันกลมๆ มีกำไรแน่นอนนี่คือข้อที่1คนที่อยู่ในกลุ่มที่1นะคนที่อยู่ในกลุ่มที่2คือคนที่เสียสาเหตุมีอยู่หลายประการประการแรกไม่ได้ลงทุนหุ้น20ตัวทุกตัวตามที่ผมแนะนำเพราะนะครับหลายคนก็บอกเล่นเป็นแต่ฮานอยแต่ลาพัฒนาหุ้นตัวอื่นเล่นไม่เป็นสมัยที่ผมเป็นนักวิเคราะห์ใหม่ๆเมื่อ 3-4 ปีที่แล้วตอนฮานอยมาแรกๆเลยเชื่อไหมคนเล่นน้อยมากมันก็เป็นเรื่องปกติภาษาชาวบ้านคือหวยตัวใหม่มามันยังใหม่เกินกว่าที่เขาจะกล้าเล่นกล้าเสี่ยงเพราะเขาไม่รู้ว่ามันออกยังไงมันถูกง่ายหรือมันถูกยากเขาก็จะดูเชิงกันไปก่อน 2-3 เดือน 3-4 เดือนพอได้ลองทุนแล้วตอนนี้ติดงอมแงมเลยลองจากรัฐบาลไทยก็คือฮานอยลาวพัฒนานี่แหละตอนนั้นคุณก็เล่นไม่เป็นพอลงทุนไป2ตัวล่าง3ตัวบนมันก็เหมือนรัฐบาลเหมือนออมสินคุณก็คล่องละหุ้นก็เหมือนกันเพียงแต่บางทีคุณอาจจะไม่รู้วิธีการไปดูผลในตลาดหลักทรัพย์เดี๋ยวนี้ตาม YouTube เขาก็ทำเว็บรายงานผลออกมาให้ดูละทุกหุ้นเลยนะครับบางทีอยู่ในกลุ่มเนี่ยเพื่อนๆเขาก็ดูเป็นเขาก็ไปเอาแคปหน้าจอเขาก็ไปเอาผลมารายงานให้คุณรู้ว่าผลออกอะไรฉะนั้นก็เป็นเหตุผลที่ฟังแทบไม่ขึ้นเล่นไม่เป็นน่าจะใช้คำว่ายังไม่คุ้นเคยนะครับยังไม่แน่ใจในหุ้นตัวใหม่ๆหรือหุ้นที่อยู่ในผังอยากเล่นกับหุ้นที่เราเคยเล่นประจำก็มีอยู่ 4-5 หุ้นตอนเย็นนั่นแหละก็ทำให้เช้าเวลาตอนเช้าหุ้นตัวอื่นเข้าดีๆ2เด้ง3เด้งคุณไม่ลงทุนคุณไปลงทุนฮานอยออกมา 0-0 มั่งเบิ้ลมั่งตองมั่งกินเรียบเลยฉะนั้นหุ้นที่คนเล่นเยอะหุ้นที่คนรู้จักเยอะใช่ว่าจะเป็นหุ้นทำกำไรก็ได้นะหุ้นที่คนไม่ค่อยเล่นหุ้นที่คนไม่รู้จักอาจจะทำกำไรได้ดีด้วยนะครับฉะนั้นกลุ่มที่สองคือเสียเพราะเล่นแบบเดิมไม่ได้ปรับเปลี่ยนในแนวทางของผมเข้าไปมาดูกลุ่มที่สามกลุ่มนี้อยู่ในหมวดเสียเหมือนกัน
แต่ลองดูรายละเอียดดีๆนะกลุ่มที่3เนี่ยเสียจริงก่อนที่จะมาเข้ามาในกลุ่มที่จะลงทุนในแบบของผมแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้ก็เสียผมทำมาเอารายวันเนี่ย 4-5 ปีเนี่ยเจอคนเล่นรายวันนานนอยราวเนี่ยส่วนมากจะเสียเพราะว่ามีได้ไม่มีได้แต่มันได้น้อยกว่าในวันที่เสียอาทิตย์หนึ่งเนี่ยมีใครเล่นได้7วันเต็มไหมถ้าเป็นอย่างนั้นเขาคงลาออกจากอาชีพหน้าที่การงานแล้วมาเล่นมันทุกวันไปเลยไม่มีใครได้ทุกวันแล้วมาเล่นแค่เป็นงานเสริมหรอกเพราะได้ทุกวันนี่มันเรียกว่าตั้งหลักกันได้เลยไม่มีหรอกมีแต่เขาพูดว่าเล่นหวยมันจะล่มจมจะเป็นหนี้เป็นสินนะครับเพราะว่ามันเสียมากกว่าได้อย่าไปเอาดีกันเล่นหวยเลยคำพูดพวกนี้เราเคยได้ยินกันถ้าทุกคนล่ะกลุ่ม3ก็คือคุณย้ายเจ้าสำนักมาหลายที่แล้วคุณมีเข้ากลุ่มมาเป็นสิบกลุ่มแล้วเปลี่ยนอาจารย์นักวิเคราะห์มาก็ไม่รู้กี่คนต่อกี่คนแล้วเปลี่ยนบ่อยกว่าทรงผมด้วยซ้ำถามว่าถ้าเมื่อก่อนนะคุณได้กำไรดีๆคุณจะเปลี่ยนกลุ่มทำไมคุณจะเปลี่ยนนักวิเคราะห์เปลี่ยนอาจารย์กูรูที่คุณดูเลขเขาอยู่หรอมันเป็นไปไม่ได้ฉะนั้นคุณต้องเสียคุณก็ต้องแสวงหาตัวเลขใหม่แหล่งผู้รู้ที่คิดว่าจะให้เลขแม่นๆให้กับคุณใหม่คุณก็เปลี่ยนไปเรื่อยคนนี้เริ่มแม่นแรกๆหลังๆเริ่มหลุดคุณก็ไปเปลี่ยนหาคนใหม่ที่เขามีข่าวว่าให้แม่นก็ไปตามคนแม่นคนนั้นเริ่มหลุดเริ่มไปเขาก็เปลี่ยนไปอีกนะครับไม่มีใครอยู่กับที่นาน 3-4 ปีได้หรอกซื้อกับคนนั้นคนเดียวตลอดเลยนะไม่ใช่คุณบอกคุณยังดูอยู่กับคนบางคนใช่คุณดูแต่บางทีคุณไม่ได้ซื้อตามกันทุกงวดคุณเข้าไปดูแนวทางเฉยๆแล้วคุณก็ไปดูคุณแม่คุณเจ๊คุณพี่นะหลายๆคนน่ะที่เขาให้คุณก็ไปดูเพราะคุณก็เป็นดูแนวทางชอบคนนี้ชอบเลขนี้ไม่ชอบเลขนี้ก็เลือกไปแต่ละงวดก็เลือกเจ๊มั่งเลือกแม่มั่งเลือกลุงเลือกพ่อมั่งนะครับกลุ่มที่3เนี่ยเสียแต่น้อยเพราะอะไรผมกำลังจะบอกว่าคุณเคยเสียเยอะๆแล้วคุณมาเสียน้อยเนี่ยผมว่าคุณดีขึ้นแล้วนะคุณมีความหวังแล้วนะขยับจากที่เสียแบบแทบไม่มีทางสู้เลยคุณเริ่มที่จะเสียน้อยลงอีกไม่นานคุณก็อาจจะเริ่มทำกำไรได้เพราะว่ามันเริ่มเห็นแนวทางเริ่มเห็นโอกาสเริ่มเห็นความหวังริบหรี่แล้วเหมือนเราติดลบ10เราทำมาได้5เราอาจจะติดลบอีก5ติดลบ3ติดลบ2จนเราเหลือ0แล้วเดินเป็นบวก1บวก2กลุ่มที่3ดีกว่ากลุ่มที่2นะกลุ่มที่2นี่เราก็จนปัญญาเพราะว่าเขาไม่เปลี่ยนแปลงวิธีการเล่นผมก็เลยสรุปให้คุณฟังมี3กลุ่มแล้วผมจะบอกตอนนี้เลยวันที่1กุมภาวันที่31เนี่ยผมก็จะปิดกลุ่มเดือนมกราแล้วเดือนกุมภาก็มีสมาชิกที่มีทั้ง3กลุ่มเลยนะกลุ่มที่ได้เขามาแน่ๆอยู่แล้วเขามาก่อนเพื่อนเลยกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มที่เสียน้อยลงนี่เขาเริ่มมีความหวังเขาก็เริ่มสมัครเข้ามาเหลือกลุ่มที่2ที่เสียเนี่ยผมเลยบอกว่าถ้าคุณยังแทงแบบเดิมอ่ะอย่ามาอย่าเข้ากลุ่มเลยดู YouTube ก็พอแล้วคุณเข้ามาคุณก็ไม่ทำตามเทคนิคของผมเพื่อนเขาได้แต่คุณไม่ได้เพราะว่าคุณมีขีดจำกัดคุณมีงบน้อยคุณเล่นหุ้นกระโดดไปกระโดดมาเดี๋ยวเล่นเดี๋ยวหยุดไอ้ถูกตัวที่ถูกไม่เล่นไปเล่นตัวที่เสียนะครับแทนที่จะมีตัวที่ถูกมาช่วยเฉลี่ยมาทำกำไรนะครับหักลบแล้วให้มันมีค่ากับข้าวคุณก็ไม่ได้ลงทุนตามนั้นท่านกลุ่มที่2เนี่ยผมบอกเลยว่าไม่ต้องต่อ
อายุมาเดือนกุมภาก็ได้แต่ถ้าคุณจะต่อจริงๆเนี่ยต้องปรับเปลี่ยนวิธีการลงทุนวันนี้ติดต่อ call center ได้เลยนะถ้าคุณยังติดลบเยอะๆเนี่ยผมบอกว่าอย่างน้อยผมทำให้คุณติดลบน้อยลงเสียน้อยลงได้มีคนดูดวงกับผมบอกว่าปีนี้จะเป็นยังไงทุกปีเลยปี66อ่ะปี66มาดูต้นปีปีที่แล้วแย่มากเลยปีนี้ไม่รู้จะดีขึ้นไหมรู้สึกว่าไม่มีความหวังเลยบอกอ้าวต้นปีคุณก็ท้อแท้ซะละปี67ก็มาอีกละปีนี้จะเป็นยังไงเศรษฐกิจก็ยังไม่ฟื้นนะครับสมัยก่อนเขาเรียกว่าเผาหลอกเผาจริงถ้าฟังแล้วมันท้อมันก็ท้อผมไม่ต้องให้คุณรอ1ปีหรอกครับผลงานผมอ่ะคุณเล่นรัฐบาลอ่ะนะ2วันอ่ะ1กับ16อ่ะมันยังต้องรอ15วันรู้ผลเลยแต่รายวันเนี่ยมันได้มันเสียมันเห็นกันทุกวันคุณไม่ต้องมารอเช็คดวง1ปีหรอกมันนานไปถ้าเข้ามาสมัครในกลุ่มผมคุณจะทดสอบแล้วว่าคุณจะดูว่าควรจะไปต่อกับผมหรือเปล่าอ่ะผมขอเวลาแค่เดือนเดียวอ่ะอย่างเดือนมกราเนี่ยผมบอกเลยว่าถ้าใครที่อยู่กลุ่มหมวดกลุ่มที่2เสียเพราะว่าไม่สามารถทำตามแนวทางที่ผมแนะนำได้ผมบอกว่าเดือนกุมภาอย่าไปต่อเลยยกเว้นผมคุณเริ่มงบน้อยแต่คุณเริ่มที่จะเก็บงบค่อยๆสะสมกำไรแล้วก็ปรับมาลงทุนตามวิธีการของผมผมท้าพิสูจน์คุณนะไม่ต้องปีนึงหรอกผมขอแค่30วันเนี่ยเหมือนวันนี้วันที่31เดือนหน้าขอเวลาแค่29วันนะเดือนกุมภาเดือนหน้ามี29วันตั้งแต่1กุมภาถึงวันที่29กุมภาถ้าคุณเสียเนี่ยคุณไม่ต้องไปต่อเดือนมีนานะคุณควรจะอยู่2กลุ่มกลุ่มแรกคือทำกำไรมากน้อยนี่อยู่ที่งบประมาณการลงทุนของคุณแล้วใจคุณสู้หรือเปล่าผมบอกว่า5กอง5ดาวคุณยังแทงแค่1เหรียญคุณก็จะได้น้อยแหละแต่ถ้าคุณขยับเป็น2เหรียญ3เหรียญหรือลงทุน5เหรียญเลยเนี่ยเข้ามา2เด้งเด้งนึงคุณก็สบายแล้วสามารถเลิกได้เลยนะได้ค่ากับข้าวแต่ไม่มีใครเลิกหรอกเพราะเลขมันกำลังเข้าอย่างน้อยคุณก็อยู่อีกกลุ่มนึงนะถ้าคุณกระโดดไปกระโดดมาเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างวันนี้เชื่อชั่วโมงนี้เชื่อตัวเองช่วงเช้าเชื่อตัวเองช่วงบ่ายเชื่ออาจารย์ที่แนะนำช่วงเย็นเชื่อตัวเองเพราะว่าอยากลงฮานอยกับลาวกระโดดไปกระโดดมาแบบนี้แต่ถ้าเชื่อผมในช่วงที่ได้อีกช่วงที่ไม่เชื่อผมอาจจะเสียคุณก็ไม่ได้เสียทั้งหมดเหมือนเดิมไอ้ช่วงที่เชื่อผมคุณได้มาเนี่ยมันก็เข้าหมวดที่สามที่ผมบอกไปคือเสียแต่ไม่ได้เสียเหมือนเดิมเสียมากเหมือนเดิมที่เคยเสียมันเริ่มดีขึ้นแล้วผมก็ยังเชื่อว่าถ้าคุณเห็นวิธีการมันดีคุณจะค่อยๆเปลี่ยนไม่มีใครได้แล้วไปตัดใจลงทุนเองให้มันเสียหรอกเช้าก็ไม่เชื่อบ่ายเชื่อเย็นไม่เชื่อเดี๋ยวก็ขยับไปเช้าเชื่อบ่ายเชื่อเย็นไม่เชื่อเพราะชอบเล่นฮานอยด้วยสไตล์ตัวเองแต่พอเช้าได้บ่ายได้สุดท้ายเย็นก็ต้องเชื่อแล้วมันได้เช้าได้บ่ายมาเสียเย็นคืนไปหมดสุดท้ายก็ต้องมาเชื่อเช้าบ่ายเย็นแล้วก็เข้ากลุ่มที่หนึ่งไปเลยก็คือได้เต็ม 100% แต่ได้มากได้น้อยอยู่ที่งบประมาณของเราถ้าอยากจะท้าพิสูจน์ในสิ่งที่ผมพูดก็ติดต่อ call center เข้ากลุ่มทดสอบวิธีการลงทุนในแบบผม29วันจากนี้ไปนะถึงกุมภาพันธ์29วันถ้าได้ก็ไปต่อเดือนมีนาแต่ถ้าไม่โอเคเนี่ยนะครับคุณจีบสาว29วันแล้วคุณเลิกเนี่ยถือว่าเร็วแล้วนะกว่าจะเรียนรู้กันได้ 3-4 เดือนแล้วใครที่เจอแฟนปุ๊บ29วันแล้วแต่งงานเลยอันนี้ก็เร็วไปยังไม่ได้รู้นิสัยแยกคอกันดีพอแต่ผม29วันผมให้คุณท้าคุณพิสูจน์แล้วกันมีใครที่ชวนคุณเข้ากลุ่มเก็บเงินคุณแล้วต้องมาการันตีอะไรคุณมากมายอ่ะ
นะครับได้เสียมก็เรียนแต่ผมนี่แหละเพราะผมมั่นใจในหลักวิชาละที่ผ่านมาคนในกลุ่มมีกำไรนะครับมาดูนะครับวันนี้ในวันพุธที่30มกราเลิกภูมิปโลนะครับเลิกบนเลิกล่างเทสาตีแล้วก็ดาวเจ้าเลิกก็จะเป็นดาวอังคารเลข3นะครับเทสาตีก็เลิก3แผ่นดินเลิกข้ามท้องถิ่นเลิกออนไลน์เนี่ยเหมาะมากดาวเจ้าเลิกเป็นดาวอังคารเลข3ผังผมนะครับเลข3ดาวอังคารวางไว้ตรงกลางการเงินเป็นดาวพุธเลข4โชคลาภเป็นดาวจันทร์กับดาวศุกร์เลข2กับเลข6หุ้นรอบโลกผมให้รูด2กับ3นะครับเจาะ2 3 2 4 2 6 3ตัว2 3 4กับ2 3 6แล้วก็ฮานอยกับลาวพัฒนานะครับรูด2กับ6นะครับเมื่อวาน2 3ก็เข้าดีนะโดยเฉพาะ2เนี่ยมาช่วงเย็นๆกับมืดๆนะครับผมยังคิดว่าเลขเดิมเนี่ยชอบย้อนสอนกลับมาใครที่เห็นเลขผมแล้วไปลงทุนเนี่ยจะเข้าใจดีเลยว่าของเมื่อวานชอบมาออกวันนี้นะครับก็ลองดูพิสูจน์กันดูฮานอยลาวนะครับรูด2กับ6เจาะ6 2 6 3 6 4 3ตัว6 2 3กับ6 2 4นะครับไปดูพลังดาวนะครับเลิกที่ดีหุ้นที่ดีหุ้น5ดาวนะครับเน้นที่นิกเกอิเช้าบ่ายนะครับ5ปึก5ดาวจีนเช้าบ่าย5ปึก5ดาวแล้วก็ไปเน้นอีกทีที่สิงคโปร์5ปึก5ดาวส่วนตอนเย็นตอนถึงค่ำเลยตั้งแต่18นาฬิกา1นาทีเป็นต้นไปก็คือเข้าอยู่ในหมวดของฮานอยปกติฮานอยปกติจะออกผล2ตัวล่างคือ18นาฬิกา15นาที3ตัววนคือ18นาฬิกา30นาที18นาฬิกา1นาทีคือยามราหูพรุ่งวันนี้เป็นวันพุธละตอนเย็นเนี่ยผมก็หลังจาก16 18นาฬิกาเป็นต้นไปผมก็เริ่มจัดเตรียมของไหว้นะครับพอตกมืดผมก็ไหว้พระราหูขอพรฉะนั้นยามพระราหูเนี่ยเราจะไปเน้น5ปึกที่ฮานอยปกตินะครับฮานอย VIP นี่ออกทุ่ม15ทุ่มครึ่งแล้วก็ลาพัฒนาออกประมาณ20นาฬิกา25ที2ทุ่ม25หรือ2ทุ่มครึ่งไม่เกินนี้ฉะนั้นเป็นช่วงยามพระราหูนะครับก็เน้นไปเน้นทั้งหมดนะครับ6หุ้นนะครับหุ้นตัวอื่นก็ลงทุนตามปกติถ้าเข้าดีๆก็จัดหนักจัดเพิ่มได้เลยนะครับเน้นที่6ตัวนี้ก่อนเพราะมันต้องลงทุนเพิ่มมากกว่าปกตินิกเกอิเช้าบ่ายจีนเช้าบ่ายสิงคโปร์ฮานอยปกติฮานอย VIP และลาวพัฒนาลองเอาผังตัวนี้แล้วไปทดสอบดูนะครับไปดูผังของอาจารย์โอวิษณุนะครับวันนี้วันพุธนะครับฮานอยพิเศษอาจารย์โอให้เด่น2กับ4เจาะ4 2 2 7 4 5 2 2ฮานอยปกตินะครับเด่น1กับ5เจาะ1 4 5 4 6 5 6 3ฮานอย VP นะครับเด่น7กับ8เจาะ7 4 4 8 5 3แล้วก็2 8วันนี้มีเราพัฒนานะครับเด่น8กับ2เจาะ8 5 4 4 2 8 7 7นะครับก็พรุ่งนี้นะครับวันลอตเตอรี่ออกแล้วนะครับก็ช่วงตัวรายการผมได้เน้นตัวเลขไปแล้ว512นะครับเน้นเลข5นะครับแล้วก็เลข1เลข2ก็สามารถจับคู่วินกันได้นะครับเลขดับอย่าลืมนะครับ0กับ3ไม่ต้องไปลงทุนนะครับฝากด้วยนะครับท่านที่จะเข้ากลุ่มนะครับก็สมัครเข้ากลุ่มวันนี้เลยพรุ่งนี้เรามาเริ่มสตาร์ทวันแรกวันที่1กุมภาเดือนแห่งพระราหูนะครับแล้วก็ในเดือนกุมภาจะมีพระราหูทรงยศด้วยโชคลาภก้อนใหญ่กำลังจะถึงคุณถ้าคุณพิสูจน์ในเดือนกุมภาเนี่ยได้จังหวะดีเนี่ยคุณไปต่อมีนาแน่เพราะว่าเป็นเดือนพระราหูเทพแห่งโชคลาภและจะเป็นโชคลาภก้อนใหญ่ด้วยพระราหูทรงยศนะครับถ้าไม่เข้าช่วงนี้ก็ไปเข้าช่วงอื่นที่ดับนี่ก็เสียดายนะน่าจะกอบโกยทำกำไรกันได้สนใจติดต่อคอลเซ็นเตอร์ทั้งกลุ่มรัฐบาลแล้วก็กลุ่มรายวันนะครับกลุ่มรัฐบาลยิ่งต้องเข้านะตอนนี้เลข8อั้นไปแล้วอั้นมาหลายวันแล้วด้วยถ้าคุณได้เข้ากลุ่มเนี่ยผมมีตัวเลขให้ก่อนเวลาก่อน YouTube ด้วยเพราะว่าในกลุ่ม LINE มันโพสต์แป๊บเดียวเองผังเสร็จก็โพสต์ได้เลยนะครับสนใจเข้ากลุ่มก็รีบติดต่อเข้ามานะครับ
ส่วนท่านที่เช่าหนังสือตอนนี้ก็นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มีโชคก็นะครับเลขหนังสือเข้าเต็มๆก็คุณรีบสั่งเลยผมจะรีบส่งให้ทันงวดวันที่16กุมภาพันธ์นะครับช่วงพระราหูทรงยศเนี่ยนะครับในหนังสือก็ทำตัวเลขไว้อย่างละเอียดยิบทีเดียวช่วงนี้ใครสั่งผมลดให้ 1,000 บาทนะครับอย่าลืมนะครับสร้อย85พระราหูทรงยศแนะนำให้เช่าไปเส้นละ999จะได้ไปสวมใส่เพิ่มพลังพระราหูจะได้ประทานโชคลาภให้กับคนที่บูชาและศรัทธาท่านใครที่นะครับอยากจะเช่าเป็นแพ็คคู่ให้กับคนที่เรารักนะครับก็เช่าได้นะครับผมมีส่วนลดให้เหลือ 1,559 บาทพิเศษผมก็มีของมงคลมีธูปนะครับมีเหรียญนะครับมียันให้นะครับชุดมั่งมีเงินทองเส้นละ1ชุดใครสนใจให้ผมจัดกระเป๋าทั้งผู้ชายผู้หญิงเลยนะครับเรื่องการเงินโชคลาภนะครับไม่แพงครับกระเป๋ารวมถึงเบอร์มือถือด้วยเบอร์การเงินกับเบอร์โชคลาภนะครับคู่กันนะครับเบอร์ที่เน้นด้านนี้เหลือ 2,900 จาก 5,600 บาทนะครับก็กระจกยังเหมือนเดิมนะครับก็มีคนส่งมานะครับ5บาน10บานก็ผมก็นั่งแพ็คแล้วก็ไปส่งครับที่ไปรษณีย์ให้ทุกวันสนใจก็เช่าไป5บานนะครับติดหน้าบ้านหน้าห้องน้ำหน้าห้องครัวหน้าห้องนอนนะครับแล้วก็ติดที่เสาหรือต้นไม้หน้าบ้านก็ฝากไว้นะครับสำหรับคนที่ยังไม่มีดวงเราก็อยากจะเสริมดวงโชคลาภก็แนะนำบาทละ100บาทนะครับก็ลองดูนะครับว่า100บาท2บาท3บาทเนี่ยมันจะคุ้มค่าจริงไหมบางคนเช่าไปก็มีโชคมีลาภนะครับที่โพสต์ใต้คลิปข้างล่างก็ลองอ่านดูกันนะครับก็พรุ่งนี้ขอให้โชคดีนะครับมันลอตเตอรี่ออกขอให้ทุกท่านถูกรางวัลใหญ่ๆส่วนวันนี้ก็ขอให้ทำกำไรกันได้เยอะๆเดี๋ยวมีกำไรพรุ่งนี้ก็อาจจะไปหยอดนะครับลงทุนเพิ่มเลเวลในเลข5ได้อีกนะเอากำไรวันนี้ไปลงทุนพรุ่งนี้ไม่ต้องฟักทุนนะจากตัวเลขที่ผมทำให้นะครับวันนี้ขอให้โชคดีมีโชคนะครับเราก็พบกันใหม่วันพรุ่งนี้วันความหวังแห่งชาติวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ